โอ้ยคือคิดถึงตอนเด็กน้อยแต่เนาะเนี่ยตอนเด็กๆตอนอยู่บ้านยายแบบนี้เลยนี่นี่ขมิ้นหมอแบบนี้เลยเนี่ยสมัยแต่ก่อนบ้านสมัยแต่ก่อนตอนสมัยโบราณนะพูดตรงก็จะมีแบบนี้ที่บ้านยายก็มีกุญแจอยู่ในรถครับผมเดี๋ยวตอนจอดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลองแกะให้ดูครับโอ้โอ้โอ้ปฏิทุนี่ล่ะเฮียนเพิ่นน่ะนะเพิ่นปาดเด็ก2ล้านกว่าโอ้ถ่ายอยู่ไปเพิ่นเนี่ยปาดอันนี้เขาจะให้ตรงไหนแม่ yeah, ตรงนี้อ๋อได้ตีโค้งมาเหยียบทรายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตรงนี้เป็นทราย yeah. แล้วก็ตีโค้งเข้ามาปั๊ดอันนี้ยังหมดทันในเลี้ยวติแม่หรือว่าเลี้ยวเลี้ยวป้าสองล้านบอเป็นอย่างแม่จ๋ามันอลังการมากเลยไปแง้มดูนิดนึงก็ได้ภัยจุมีตังเฮ็ดสองหมายถึงว่าชื่อสมัยอ๋อแต่นี่ก็คือเด็กเองครับโอ้ไม้ประดู่ล้วนๆป่าเปิดไม่เปิดแล้วนี่มันจะมีปัญหาเรื่องปลวกเรื่องอะไรไหมครับหรือเขาเป็นดูแลครับอ๋อดูแลถ้าไก่เขาอันนี้ไว้ไปแล้วเสร็จไว้ไปแล้วนะครับปลวกโอ้โหเก็บของเก็บของแล้วบ่มีเสือนะเห็นครับอันนี้เปิดได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับเป็นของแกขวางครับอ๋อเด็กในนาเห็นไหนไหนก็ให้เข้ามาดูแล้วก็ครับอันนี้เก็บเสือเก็บนั่นครับอันนี้ก็คือตรงนี้นั่งได้ครับนั่งนั่งไหนนั่งไหนหน้าต่างนี่ก็เปิดได้ครับเปิดได้ครับครับรุ่นนี้ทางเปิดได้หือโอ้โหแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นชั้นเก็บของเก็บอะไรนะตัวที่จะเป็นบ้านจัดสรรเขาก็จะเป็นแบบฝ้าปิดแต่นี้ก็คือใช้ไม้แทนฝ้าน่ะ2ล้านอ่ะคือซื้อแต่ไม้มาแต่ว่าทำเองหมดเลยครับซื้อแต่ไม้ป๊าดทำใหม่มีเตียงของร่อนกระเป๋ารถเป็นแบบตู้แต่ไม้ไม่โง่แล้วตีตับเตียงนอนด้วยตัวเองเตียงด้วยครับแบบเพื่อนบอกต้องการแบบกลางมุมมุมกลางมุมก็เดี๋ยวฝ้าลุ่มครับแต่เราเขาใช้ไฟนะอ๋อแล้วจะติดแอร์มั้ยครับเนี่ยติดครับติดแล้วที่นี่แอร์เขาเจาะไว้ตรงไหนครับไอ้ประมาณเนี่ยว่าพอออกไฟอยู่อ๋อคนพ่อของแกนอนติดเลยครับปั๊ดเออก็ชอบการนึ่งครับโอ้กระเบื้องเนาะสะอ้วนอู้แต่ห้องใหญ่มากเลยเนาะครับมันต้องการทําไงอันนี้เปิดได้มั้ยครับเนี่ยได้ครับคนรอบไปครั้งนึงเปิดได้ครั้งนึงตู้นี้ก็ทำเองนี่ครับครับทำเองครับปฏิทูชื่อทำไมโอ้ดูเลยกูจะชื่อก็ได้กูจะชื่อก็ได้ครับไม่ชื่อเก็บกูเห็นอะไรตื่นแม่งมึงบอกว่าไงออกมาจะทำโอ้สะออนบ้านลูกค้า
2ล้านกว่าบาทฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับเดี๋ยวมาไหว้พระถูกพระครับจะมีองค์เดียวยังไม่ได้นิมนต์มาครับได้นิมนต์ขึ้นอืมคุณอยู่ว่าไหนอยู่อยู่คนได้ของตัวครับมีคนให้สิว่าอ๋อเอาติดแอร์แล้วฝั่งนี้ครับยายนอนในรูมอยู่ข้างโขงคุณยายนอนไหนนะนั่นนี่ครับคุณแม่อำนวยเหรอครับครับเอ้านอนเสาเหี้ยนนะปฏิทูนอนเสาเหี้ยนโอ้ขออนุญาตดูห้องนอนผู้สาวติดแอร์ติดฝั่งนู้นฝั่งนี้ตู้เสื้อผ้าโค้งลุกไปนั่นนู้นไปข้ามไปเล่นกันหมดไปเล่นที่บ้านที่ช่างฝั่งนี้จะติดก็ไม่ฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวครับมีห้องครัวห้องครัวห้องน้ำร้อยเลยเจ็บของโอ้โหไม่เห็นตรงเลยช่วงพร้อมตุ้นครับเล็กไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเหรอครับอ๋อแค่นี้อัดเขาเอาเหรอครับไม่แน่น้อยแล้วไปการพระเจ้าเป็นช่างเหรอครับหรือว่าครับนี่แหละครับเอาเหรอครับนี่บางนี่แล้วโอ้โหทุนค่าแรงไปหลายเลยเนี่ยทุนที่ไหนแพงเลยแพงครับเรียนก็รู้พี่ครับไม่ดีของคนเดียวครับโอ้จมูกนี่เรียนเพื่อนแบบสับสีเพื่อนเขาทั้งหมดแบบเขาไม่ได้เห็นตัวแค่ตู้จริงอยู่ตอนนั้นอืมแต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมครับครับอันนี้แผ่นน้อยครับอัดใช้กระดาษอ๋อไม่อัดใช้กระดาษไม่นาน้อยอัดเข้าให้มันเป็นแผ่นใหญ่ครับเราใช้อะไรอัดครับทำไมเรียบขนาดนี้ไม่แรงอัดเข้าไปเลยโอ้ใส่เก่าใช่ไหมเล่นเก็บของก็จะไปแก้เขาของมาขายช้าไปมีมาผมมาเดี๋ยวนั้นเนี่ยของแท้เยอะแน่นอนหน้าหกดู2เมตรหน้าหกโอ้หน้าหกแสดงว่าตัวมันอะไรมันน้อยสั่นบ่ได้เป็นไรฉันต้องหนัง30ขึ้นบ่ได้ฉะนั้นฝั่งนู้นจะเป็นโรงรถครับโรงรถโอ้โหมันเห็นเขาแต่เรื่องจอดสองขั้นกับพ่อดีเงียจังเขาโอ้เห็นโรงจอดรถเห็น3เมตรต่อเฮี้ยนเลยขั้นหนึ่งไม่แก่ตัวโอเคขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเอาเลยครับผมเดี๋ยวมีกั๊บไปเคลียร์งานลูกค้าต่อครับขอบคุณหลายๆครับตาเขาไว้แม่จ๋ากินข้าวก่อนน้ําตาลก่อนคุณแม่เอาเลยจ้ะแม่จ๋าแล้วตาจะต้องรีบกลับไปทํางานอีกโอ้ได้มาปอกก็ท่านนี่ยินตาจะไปเฮ็ดงานต่อโอ้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเก็บเข่าตาเขาไว้ฝนมันตกจ้ะนั่นล่ะ